จากกรณีของนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกาเผยข้อความจากในเรือนจำบอกว่าอย่าเพิ่งตัดสินว่าผิดมีความเครียดถูกแวะเวียนเข้ามาพบบางครั้งก็บังคับเซ็นชื่อส่วนตอนนี้ก็มีทนายแล้วไม่มีอภิสิทธิ์เหนือผู้ต้องหารายอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ในวันที่2กันยายน2565รายการเรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง3รายงานว่าบุ๋มปนัดดาเปิดเผยว่ากรณีเรือนจำเปิดให้ผู้คน10รายซึ่งพิงกี้ให้รายชื่อเอาไว้กับเจ้าหน้าที่เพื่อที่สามารถที่จะให้เข้าเยี่ยมได้นั้นหนึ่งในผู้ที่เข้ามาเยี่ยมที่มีหลักฐานเป็นเอกสารยืนยันฝากข้อความมาว่าเท่าที่พิงกี้ทราบว่ามีสื่อบางสื่อลงข่าวเหมือนว่าตัดสินว่าตัวเองผิดไปแล้วนั้นส่งผลให้พิงกี้รู้สึกว่าไม่สบายใจอยากจะขอสังคมว่าอย่าเพิ่งตัดสินอย่ารีบพิพากษาอีกประเด็นหนึ่งที่ดาราสาวฝากมานั้นเกี่ยวกับเรื่องที่มีรายละเอียดเมตตาถึงพิงกี้เข้ามาเยอะแยะเช่นส่งทนายความส่งผู้ใหญ่เข้ามาเจอทั้งวันบางครั้งก็มีการบังคับให้เซ็นชื่อด้วยทำให้พิงกี้รู้สึกว่าเครียดและก็อยากจะขอแจ้งไว้ว่าตอนนี้ก็มีการแต่งตั้งทนายความเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการและก็การตัดสินใจของศาลพิงกี้อยากจะชี้แจงว่าเธอนั้นไม่ได้มีอภิสิทธิ์มากไปกว่าผู้ต้องขังคนอื่นๆในเรือนจำทุกอย่างก็เป็นไปตามขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์เช่นเรื่องของการตัดผมเธอก็ไม่ได้ขัดข้องการตัดก็ไม่ได้มีการนำช่างจากข้างนอกมาตัดให้หรอกนะแต่จะเป็นผู้ต้องขังด้วยการที่ผ่านการฝึกฝนอบรมด้านนี้ก็จะเป็นคนที่ตัดผมให้